ก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการในช่วงการพูดถึงอาการที่พบบ่อยของคนไข้ระยะสุดท้ายแล้วก็แนวทางในการดูแลนะคะก็แต่ว่าก็ไม่อยากจะเป็นวิชาการมากนะคะพี่น้องก็คืออยากมีการแบบดิสคัสกันแล้วว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะแต่ละคนก็มาหลายที่นะอย่างวันเนี้ยวันก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลก็ไม่เคยแบบสัมผัสคนไข้ในแคนเนสซึ่งโฮมหรือว่าที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะได้ความรู้จากพวกท่านเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันเนาะทีนี้ในสำหรับทางการแพทย์นะคะของเราก็จะมีใบประเมินก็คือเครื่องมือที่เขาเรียกว่า ESARD ค่ะทีนี้ชื่อเต็มมันก็ Edmonton Symptom Assessment System นะคะคือเครื่องมือนี้คุณ Edmonton นะคะเขาก็เป็นคนที่ศึกษาทำวิจัยนะคะเกี่ยวกับอาการของคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยว่ามีอาการอะไรบ้างที่แบบเด่นๆที่เจอกับคนไข้นะคะเขาก็เลยทำสร้างแบบประเมินตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เราได้ประเมินคนไข้นะคะในการดูแลเคยเจอไหมคะแบบนี้ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลตัวนี้จะเป็นเครื่องมือหลักของเราในการประเมินคนไข้นะคะเขามีการทำวิจัยมาแล้วอย่างที่ท่านวันบอกนะคะว่าคนไข้ระยะท้ายแต่เนี่ยเขาไปศึกษาในกลุ่มโรคมะเร็งระยะท้ายนะคะอาการเนี่ย9อาการที่เจอบ่อยนะคะมีอะไรบ้างก็9อาการนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีอาการอื่นๆเป็นอาการที่10เขาก็จะให้เติมลงไปได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่9อาการแล้วอาการอื่นเราไม่ประเมินนะคะประเมินเหมือนกันค่ะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะในส่วนนี้ก็อาการที่เราควรจะประเมินทั้ง9อาการนะคะก็อาการที่1อาการปวดนะคะอันนี้ก็มักจะเกิดจากตัวโรคของคนไข้โดยส่วนใหญ่นะคะก็ที่เขาทำนี้ก็จะเป็นคนไข้มะเร็งเนาะส่วนใหญ่เกือบจะ 100% จะมีอาการปวดนะคะก็อาการปวดเนี่ยค่ะก็มักจะเกิดจากโรคที่มันมีการแพร่กระจายนะคะไปส่วนต่างๆของร่างกายเช่นมันโรคมะเร็งกระดูกเนี่ยจะปวดมากก็เขาก็จะมีการประเมินหรือว่าการเกิดแผลอย่างแผลกดทับเหมือนซิสเตอร์ท่านหนึ่งที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็จะทำให้คนไข้ปวดไม่สุขสบายได้ค่ะอันนี้ก็ทีนี้วิธีการแก้ไขเนาะก็คือความปวดอ่ะมันจะมีแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีคือในเรื่องปวดนี้เดี๋ยวเราจะมีในช่วงต่อไปเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นมาสอนอีกทีนึงใครเคยเจอคนไข้ปวดมากคะอาการปวดคุณพ่อเป็นไหมคะเป็นยังไงบ้างคะปวดมากขนาดไหนปวดตอนไหนก็ช่วงประมาณเดือน2เดือนหลังคือปวดแบบชนิดที่เรียกว่ามอร์ฟีนก็เอาไม่อยู่แล้วอะค่ะหมอก็เลยพิจารณาผ่าตัดใส่ท่อที่ไขสันหลังเพื่อให้ยามอร์ฟีนกับยาชาไปเลยเพราะว่าทั้งกินแล้วแผ่นแปะก็แล้วก็เอาไม่อยู่ใช่ค่ะเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้ถ้าปวดนี่จะปวดแบบคือแบบใช่ค่ะมากทีนี้ภาวะปวดมันไม่ใช่ว่าปวดทางกายอย่างเดียวปวดทางใจเหมือนที่ท่านอาจารย์ซุยแจ้งไปนะคะเมื่อเช้าที่สอนไปเมื่อเช้าก็จะมีการปวดทางใจเนาะขึ้นก็อย่างเช่นก็คือเหมือนอย่างเราดูแลคนไข้อย่างเงี้ยคนไข้ไม่ปวดนะแต่พอญาติมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดขึ้นมาทันทีซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้โทษคนไข้นะคะว่าเรียกร้องความสนใจอะไรหรือเปล่าไหมอันนี้ก็อยากให้เราทุกคนนะคะใส่ใจในเรื่องจิตใจก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นปวดอะไรยังไงนะคะอันนี้เขาอาจจะต้องการความเอาใจใส่จากญาติก็เป็นได้ค่ะค่ะเช่นค่ะค่ะพอดีอันนี้ประสบการณ์ตรงของคุณแม่นะคะคือแม่แก้วหนักได้รับยาแก้ปวดไม่ใช่แค่จากมอร์ฟีนคือการปวดของมันไม่ใช่แค่ปวดจากตัวโรคแต่อาจจะปวดเรื่องอื่นๆอาจจะบางทีมันมีปัญหาเรื่องของเช่นก้อนมะเร็งมันอาจจะไปกดทับพวกปลายประสาทหรือว่ามีปัญหาปลายประสาทอักเสบนะคะพอที่สังเกตคือแม่จะได้ยา3กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือจะมีมอร์ฟีนนะคะซึ่งก็ให้ตามคุณหมอให้แล้วก็ปัญหาปวดปลายประสาทเนี่ยคือบางทีถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะไม่รู้ปวดก็จะเป็นเหมือนไฟช็อตนะคะหรือว่าเหมือนมีอะไรยุบยิบอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นยาอีกกลุ่มนึงแล้ว
นอกจากนี้ค่ะคุณหมอก็ยังให้ยาอีกกลุ่มนึงด้วยนะคะซึ่งเป็นยาที่รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกเพราะฉะนั้นในแม่แก้วเนี่ยจะได้ยาแก้ปวดทั้ง3ชุดเลยนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์อาจจะมาพูดอีกครั้งนึงใช่ไหมคะเรื่องของการใช้ยาแก้ปวดค่ะคือบางครั้งน่ะมันไม่ใช่แบบปวดอย่างเดียวปวดกายแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกมีปวดด้านใจด้วยคือปวดด้านใจนี่บางทีก็คือ เหมือนกับต้องการให้เราไปอยู่ใกล้ๆนะคะก็จะบอกว่าปวดตลอดทั้งที่ยาเพิ่งให้ไปแต่เราก็ประเมินแล้วว่าดูแล้วมันน่าจะใช่แบบปวดตัวโรคแต่น่าจะแบบต้องการให้ลูกมาอยู่ด้วยใกล้ๆค่ะพอเราอยู่ด้วยก็ไม่ได้ปวดก็อยู่ได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ขอยาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์ตรงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะก็นอกจากจะมีการประเมินการใบตัวนี้นะคะก็จะมีมันอีกมีเครื่องมือนึงนะคะเป็นใบประเมินเพนสกอร์นะคะเวลาที่เขาจะมาประเมินคนไข้ก็จะมีคะแนน1ถึง10ปวดมากให้มากนะคะแล้วก็จะบอกคนไข้นะคะค่ะก็ถ้าประยุกต์ใช้กับที่บ้านนะคะหรือที่เราดูแลอยู่เราอาจจะบอกว่ามีคะแนน10นะคะตอนนี้ปวดระดับไหนให้บอกสิ่งนึงที่คนดูแลสำคัญก็คือต้องประเมินให้ได้ว่าปวดตรงไหนลักษณะการปวดทำไมถึงต้องรู้ลักษณะการปวดเพราะว่าสาเหตุไม่เหมือนกันอย่างที่คุณแก้วบอกเนาะบางทีปวดตาประสาทยาก็มีกลุ่มนึงอะไรแบบนี้ค่ะก็มีความสำคัญที่หมอถามว่าปวดแบบจิ๊บจิ๊บจิ๊บเหมือนแหลกอะไรเหมือนแหลมเข็มทิ่มไหมหรือปวดตึ๊บตึ๊บอันนั้นมีความสำคัญนะคะเวลาซักประวัติคนไข้เราก็จะถามค่อนข้างจะละเอียดเนาะบางทีคนไข้ก็นึกไม่ออกปวดยังไงเนาะเหมือนเราปวดหัวปวดยังไงแต่ว่ามันมีความสำคัญในการให้ยาเพราะฉะนั้นแคดิเวอร์ที่สำคัญก็คือต้องประเมินให้ได้ว่าลักษณะการปวดเป็นยังไงนะคะปวดมากระดับไหนปวดเป็นแบบไหนตอนไหนยังไงมันมีผลเพราะว่าหลังจากให้ยาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะว่าได้ยาไปกี่ชั่วโมงแล้วดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเพื่อคุณหมอจะปรับยานะคะถ้าสมมติคนไข้ที่ต้องให้ยานะคะเราก็ต้องสังเกตตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะเพนสกอร์ก็ง่ายๆเอามาใช้ได้ง่ายๆก็มีท่านไหนจะแลกเปลี่ยนอีกไหมคะเรื่องปวดอันนี้นะอย่างที่บอกสำคัญก็คือต้องประเมินให้ได้ว่าปวดจากกายหรือปวดจากใจนะคะเพราะบางทีเนี่ยคนไข้บอกปวดมากแต่เราก็ให้ยาแบบเต็มสตรีมแต่ก็ไม่หายปวดเพราะเราค้นหาไม่เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาด้านจิตใจนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าถึงคนไข้ซึ่งเรื่องปวดเนี่ยพาเลทีฟแคร์ให้ความสำคัญมากเพราะเป็นอาการที่เจอบ่อยแล้วก็เป็นอาการที่ต้องบอกว่าทุกทรมานเมื่อคนไข้ทุกทรมานด้วยปวดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยก็จากไปดีนะคะเพราะจิตใจเขาทุกทรมานเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องประเมินแล้วก็ต้องดูแลอาการนี้ให้หมดไปเพื่อจิตใจเขาจะได้สบายนะคะใช่ค่ะก็ส่วนเรื่องยานี้เดี๋ยวคุณหมอมาคุณเชิญคุณพ่อค่ะขออนุญาตเสริมวิทยากรท่านนี้น่ารักมากเลยแหมเอาไมค์มาให้ถึงนี่เลยนะครับก็อยากจะเสริมเกี่ยวเรื่องของการปวดเนี่ยนิดนึงนะครับพอดีพ่อก็ไม่ใช่ผู้ดูแลโดยตรงแต่ก็รับทราบมาว่าเวลาที่คนไข้ร้องแบบผิดสังเกตอ่ะผิดสังเกตหมายถึงว่าร้องมากผิดปกติเราก็ต้องดูว่าเขาปวดที่ไหนเช่นอาจจะปวดท้องหรือว่าเช่นตัวอย่างเช่นคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็นอนเอาขาไขว้กันไขว้กันแล้วมันก็สีจนเกือบจะเป็นแผลกดทับเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ไปดูว่าตกลงไอ้ที่เขาร้องเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไปปวดตรงไหนหรือเปล่านะปวดท้องปวดหัวปวดอะไรหรือเปล่าแค่นี้ก็คือเขาสังเกตแล้วก็อยากที่จะเสริมตรงนี้นิดนึงว่าเราต้องรู้จักสังเกตนะครับขอบคุณค่ะเราต้องสังเกตมากๆเลยเพราะให้ระยะทางส่วนใหญ่จะสื่อสารกับเราไม่ได้เนาะเขาอาจจะบอกเราไม่ได้นะคะว่าปวดตรงไหนยังไงนะคะเราต้องสังเกตแล้วก็ประเมินให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะมีใครจะเสริมอะไรไหมคะเรื่องปวดอยากจะแบ่งปันค่ะพี่ซุยพอดีมีซิสเตอร์บางท่านทำงานกับเด็กทีนี้พอมาถามเด็กบางทีเด็กปวดหนึ่งสิบให้กี่คะแนนบางทีเขาประเมินไม่ได้นะคะซึ่งมันก็จะมีวิธีประเมินแบบหนึ่งคือมีเป็นรูปมันจะเป็นรูปหน้าแบบหน้ายิ้มแล้วก็หน้าแบบบึ้งนิดหน่อยแล้วก็หน้าแบบเบ้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เด็กเขาบอกว่าความปวดเขามันประมาณอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้นะคะแล้วก็มันจะมีคนไข้บางกลุ่มที่
ไม่อยากให้ลูกหลานเป็นกังวลพอไปถามว่าปวดไหมบอกว่าไม่ปวดเราต้องสังเกตเลยค่ะบอกไม่ปวดแต่เป็นอย่างที่แบบคุณพ่อบอกอะแต่แบบสีหน้าแบบสีหน้าแบบดูปวดมากแต่บอกปวดไหมคะไม่ปวดเพราะเขาไม่อยากให้ลูกหลานเป็นกังวลเป็นกับเขาหรือไม่อยากได้ยาโมร์ฟีนเพราะเข้าใจว่ายาโมร์ฟีนเดี๋ยวจะทำให้ตายเร็วนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอก็จะมาพูดเรื่องนี้ว่าพอมันไปเข้าใจผิดแบบนั้นก็เลยแบบทนเอาเออนี่ทนเอามันทรมานนะคะทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าเขาบอกเราว่าเออมีความปวดเนี่ยมันมีวิธีจัดการได้อีกเยอะนะคะงั้นก็เลยใช้การสังเกตด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเวลาที่เขาหลับอย่างที่คุณพ่อบอกอ่ะเราดูท่าทางเขานิดนึงว่าแบบเออเขาบางทีเขาควรคลางไม่รู้ตัวนะคะก็ในขณะที่เหมือนจะหลับแล้วก็ควรคลางไม่รู้ตัวพอถามว่าเออปวดไหมบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันปวดหรือว่ามันมีอาการไม่สุขสบายแบบไหนนะคะแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเวลาที่คนไข้ปวดอะค่ะนะคะมันเหมือนกับนอกจากจะต้องรู้ว่าเขาปวดแบบไหนแล้วอะบางทีเราต้องสังเกตด้วยว่าปวดทุกทีเลยเมื่อกี้คุณวันบอกว่าปวดทุกทีเลยเวลาญาติคนนี้มาหรือปวดทุกทีตอนเราพลิกตัวหรือปวดทุกทีเลยตอนเราอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าอ๋อถ้านอนเฉยๆแล้วไม่ปวดใช่ไหมแต่ว่าพอพลิกตัวหรือทำกิจกรรมอันนี้ปวดมันก็สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวหรือการทำกิจกรรมงั้นการสังเกตพวกนี้จะสำคัญมากและจะช่วยให้คุณหมอเขาตัดสินใจได้ว่าเคสเนี้ยสาเหตุน่าจะเป็นจากอะไรซึ่งคนที่ทรีตไม่ใช่เราถูกไหมคะเป็นคุณหมอแต่คุณหมอต้องอาศัยข้อมูลจากแคร์กิเวอร์หรือคนดูแลเนี่ยคนบอกว่าลักษณะการปวดเนี่ยมันน่าจะบ่งชี้ไปในเรื่องไหนแล้วมันให้ยาคนละกลุ่มเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เลยดูเหมือนจะแบบถามคนตีนิดนึงเนาะทีไม่เคยเจอนะญาติจะแบบมาบ่นนะว่าคุณหมอถามเลยเยอะแยะใช่ไหมปวดแบบไหนปวดตอนไหนบ้างปวดมากไหมลักษณะการปวดเป็นยังไงปกติปวดหรือว่าต้องทำอะไรคือคุณหมอมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องปวดบางทีเป็น10คำถามเลยค่ะจนบางทีญาติก็จะบอกว่าก็จะรู้เหรอถ้ารู้ก็ไม่พามาหาหมอแล้วก็หมอมีหน้าที่ตรวจไม่ใช่เหรอก็ตรวจสิทำไมต้องให้เขามาบอกอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับเราไปนั่งซักอ่ะซักเขาจนกระทั่งเขารู้สึกว่าก็เขาไม่รู้อะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมาถามทำไมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่รับรักษาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยต้องเป็นบอกไว้ก่อนว่าคำถามพวกนี้เพื่อแยกสาเหตุของอาการปวดนะคะงั้นก็อาจจะฟังดูแบบนะเหมือนกวนๆนิดนึงเนาะนะคะอันนี้ก็เลยเพิ่มเติมค่ะค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะก็อาการต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเหนื่อยอ่อนเพลียก็ในคนไข้ระยะสุดท้ายของเราเนาะในตัวโรคของเขานะคะที่เขาเป็นอยู่แล้วในช่วงสุดท้ายอาการนี้จะเด่นชัดเลยค่ะคือคนไข้กลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะมีอาการอ่อนเพลียแขนขาไม่มีแรงเหมือนง่วงนอนตลอดเลยไม่มีความกระปี้กระเป๋าไม่อยากเคลื่อนไหวไม่อยากทำอะไรเลยก็ในคนไข้กลุ่มนี้ก็เราก็จะให้การดูแลเขาโดยการให้เขาพักนานขึ้นพักเวลาที่เขาทำกิจกรรมเนี่ยค่ะก็เหมือนให้เขามีการพักนานขึ้นทำกิจกรรมอาจจะลดน้อยลงนะตอนนี้ก็ไม่หักโหมคนไข้มากจนเกินไปนะคะในกลุ่มนี้ค่ะในเคสไหนที่มีอ่อนเพลียไหมคะมีใครเคยเจออาการนี้ไหมคะหรือเหนื่อยหรือเหนื่อยอะไรเงี้ยคะแลกเปลี่ยนได้ไหมคะก็เป็นคุณยายของสามีค่ะก็จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็เพลียมากขึ้นยิ่งพอช่วงที่ใกล้จะจากไปอะค่ะอย่างหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก็จะไม่สามารถลุกเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปอาบน้ำได้ก็คือคุณยายก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีตอนนั้นเราศึกษาเรื่องนี้ละเราก็เลยเข้าใจแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติก็เลยไม่ได้จะไปฟอสคุณยายแต่ว่าถ้าเป็นญาติคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็จะแบบว่าพาคุณยายลุกขึ้นมานั่งสิแบบทำอย่างนี้นอนอย่างนี้เดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่ไม่เข้าใจเราก็จะต้องคอยอธิบายให้เข้าใจค่ะค่ะท่านไหนไหมคะเคยเจอคนไข้เหนื่อยแล้วเวลาเหนื่อยเราคิดว่าควรจะทำยังไงคนไข้คะนอกจากจัดท่าแล้วคุณฮาร์คไข้เลยค่ะเจอคนไข้เหนื่อยแน่เลยคนไข้อีฮาร์
คนไข้เหนื่อยมาออกซิเจนให้ออกซิเจนเท่านั้นเนาะจริงๆตอนนี้วันนี้เราเรียนเรื่องระยะท้ายเนาะคนใช่คือคนไข้เนี่ยก็จะมีเหนื่อยแล้วเหมือนกับร่างกายเขาปิดสวิตช์ไปแล้วในเรื่องของกระบวนการหายใจเนาะจริงๆแล้วการให้บางครั้งออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เนาะแต่ว่ามันเกิดประโยชน์กับญาติเพราะบางทีก็ซัพพอร์ตญาติเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเนาะคนที่เรารักแล้วกำลังแบบหายใจแบบเขาเรียกหิวอากาศนะคะซึ่งเป็นกลไกของร่างกายเนาะลักษณะการหายใจแบบนั้นแต่พวกเราที่ไม่เจอแม้กระทั่งพวกพยาบาลจะไปวัดเราก็รู้สึกสงสารคนไข้หรือแบบใส่ท่อไปก็ยังทำอะไรได้เพราะว่าร่างกายเขาชักดาวแล้วเขาจะไปแล้วแต่เราก็ยังให้อยู่อันนั้นคือระยะท้ายจริงๆนะคะแต่ระยะที่ยังไม่ท้ายออกซิเจนยังช่วยเหลือได้อยู่นะยังยาพ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะพิจารณาให้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอคนไข้อยู่อากาศตอนสุดท้ายก่อนที่จะจากไปเนาะเมื่อกี้นี้ก็มีคนไข้เพิ่งจากไปเองเนาะตอนสักครู่หนึ่งก็ใช่เขาก็เหนื่อยจนสุดท้ายเหมือนกันแต่ก็เหนื่อยไม่เท่าไหร่เนาะพอร่างกายเราค่อยดรอปลงเรื่อยๆค่ะประมาณนั้นเกิดป่ะพอดีเพื่อนจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อก่อนที่จะมานี่เองนะครับคุณพ่อที่พวกเราดูแลเนี่ยเกิดอาการเนี้ยเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็ตรวจดูแล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าอาจจะเกิดติดเชื้อที่ปอดหรือเปล่าหรือว่าติดเชื้อที่กระเพาะอาหารแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็พบว่าเกลือแร่ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะเลยนะก็เลยทำให้อ่อนเพลียหมอก็ให้ยาให้เกลือแร่มาดื่มนะพอดื่มได้สัก3-4ขวดเกลือแร่ก็ขึ้นแล้วก็กระชับกระเฉงครับก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นผลของการขาดเกลือแร่หรือเปล่าครับก็จะตอบก่อนเลยในกรณีของคุณพ่อนะคะอันนี้อาจจะเกิดจากเกลือแร่ในร่างกายซึ่งอาการอ่อนเพลียเหนื่อยนี้มันก็มีหลายกรณีนะคะ1เหนื่อยเกิดจากปอดผิดปกติออกแกนของปอดมันชัตดาวน์มันทำงานไม่ได้มันก็ทำให้คนไข้เหนื่อยหรือว่าเกลือแร่ในร่างกายเหมือนที่คุณพ่อแจ้งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าตัวใดตัวนึงที่มันน้อยลงมันทำให้คนไข้อ่อนเพลียได้ของคนทั่วไปก็เหมือนกันค่ะถ้าเกลือแร่บางตัวในร่างกายของเราต่ำหรือว่าดรอปลงนะมันก็ทำให้ของเราอ่อนเพลียค่ะเพราะว่าเกลือแร่พวกนี้อย่างถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะทำงานเยอะไปไม่นอนนะมันก็ทำให้คนเราไม่ใช่เฉพาะคนไข้ระยะสุดท้ายแล้วค่ะก็พวกเราก็จะอ่อนเพลียได้ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เหนื่อยแบบคนไข้ขาดเกลือแร่หรือเหนื่อยแบบคนไข้ใกล้ตายคือจริงๆตอนนี้ต้องแบ่งกันเนาะระหว่างคนไข้ที่ยาท้ายกับคนไข้ที่ยังรักษาอยู่เนาะคืออาการขึ้นลงๆนะคะอย่างคุณพ่อของคุณเอกเนี่ยก็ถือว่ายังรักษาอยู่นะยังออนโปรเซสในเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการอะไรเนี่ยเราก็เต็มที่ให้อยู่แล้วนะคะก็ต้องมีการเจาะเลือดตรวจดูว่าเกลือแร่เป็นยังไงหรือว่าพ่นยาแล้วดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่เมื่อถึงระยะที่คุณหมอบอกว่าเป็นระยะท้ายอย่างที่คำจำกัดความที่ผอ.ท่านบอก6เดือนสุดท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อบ่งชี้เราก็จะทราบว่ากรณีไหนที่ควรจะดูแลอย่างไรเมื่อกรณีที่ระยะท้ายเนี่ยเราจะมีการคุยกับญาติแล้วว่าถ้าเกิดอาการฉับพลันเหนื่อยแบบนี้ทำยังไงหรือหยุดหายใจทำยังไงมันก็จะมีขั้นตอนนะคะก็คือแสดงว่าคนไข้ที่ไม่ใช่คนไข้เหนื่อยทุกคนจะเป็นคนไข้ระยะท้ายถูกไหมคะไม่ใช่คนไข้ที่อ่อนเพลียทุกคนจะเป็นคนไข้ระยะท้ายแต่หมายถึงว่าคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าเคสนี้เนี่ยสมมติถ้าใน6เดือนมีโอกาสเสียชีวิตคุณหมอประเมินแล้วว่าเข้าสู่ระยะท้ายแล้วอาการพวกนี้มันปรากฏนะต้องมีการวินิจฉัยก่อนว่าเข้าระยะท้ายและอาการพวกนี้ปรากฏมันจะชัดเจนมากเพราะว่าคนไข้เขาก็จะแบบว่ามันอาการเหนื่อยมันจะค่อยๆมันเห็นชัดเจนมันไม่ใช่ว่าพอกินแล้วก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือส่วนใหญ่ก็อาจจะกินน้อยด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะกินแล้วไม่ค่อยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้กินมาต่อเนื่องนานๆมันก็โอกาสที่เกลือแร่ก็จะไม่สมดุลแล้วคนไข้ก็จะแบบ
พลียอ่อนล้าไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาการที่มันประกอบให้เห็นชัดว่าคนไข้กำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังลงอ่ะกำลังลงนะคะเนาะทีนี้ที่เมื่อกี้ที่แชร์ก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายมะเร็งที่เยื่อหุ้มปอดนะคะแล้วก็สามวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีอาการหายใจแบบผิวอากาศหายใจแบบมันเหมือนจะขาดใจอ่ะเคยเห็นไหมคะมันเห็นแล้วมันแบบคือเราอ่ะเป็นลูกแล้วเราแบบทนไม่ไหวมันทนไม่ได้อ่ะทั้งที่พ่อไม่อยากไปโรงพยาบาลนะแต่โมเมนต์นั้นมันมีความรู้สึกว่ามันทำอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะยากเนาะยากจะรู้สึกแบบนั้นทั้งนั้นที่เราอ่ะก็มีความรู้เราก็จบพยาบาลมาเรามีความรู้ว่าคนไข้แบบเนี้ยเขาก็ไม่ไหวแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ช่วยหรอกแต่โมเมนต์นั้นอ่ะความรู้สึกมันเหมือนกับอยากหาที่พึ่งอ่ะสักหน่อยไปอยู่ในมือหมออะไรเงี้ยก็ยังดีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอไปถึงปุ๊บอ่ะแล้วเขาก็จะแบบพอเขารู้ว่าเป็นเคสระยะสุดท้ายเขาก็เข็นเอาไปไว้ที่แล้วเขาก็เอาไปหลบมุมไว้อ่ะแล้วก็ไม่มีใครดูเราก็จะรู้สึกว่านี่เขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนไข้กำลังจะตายเนี่ยญาติกำลังต้องการที่พึ่งทางใจไม่ทำอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็จะแบบเดินเข้าไปเคาน์เตอร์คุณหมอมาดูคนไข้ได้ยังคะเคสนี้ต้องทำยังไงหรือคะอะไรเงี้ยนี่ขนาดเราเป็นพยาบาลนะเราก็แบบไปกระตุ้นนะว่าทำอะไรหน่อยสิทำอะไรหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยาบาลเขาก็จะแบบออกซิเจนก็คือเนี่ยค่ะก็คืออันนี้คือดูแลความรู้สึกยากก็จะให้ออกซิเจนนะทางหน้าที่บางทีเขาเจาะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกซิเจนก็จากไปนิ้วอ่ะออกซิเจนแสบนะคะออกซิเจนแสบทำให้ต่ำถึงความออกซิเจนในกระแสเลือดอ่ะไม่ได้ต่ำแต่ว่าให้ออกซิเจนไปมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเพราะออกซิเจนในเลือดก็ไม่ได้ต่ำเพียงแต่ว่าญาติอ่ะกระวนกระวายเขาก็เลยให้ออกซิเจนไปหน่อยนึงอย่างน้อยให้ดูเหมือนกับว่าเราดูแลแล้วนะเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็จะมีญาติบางคนที่เขาจะมาเหมือนกับว่าจาก3นี่เปิดเป็น10เลย จะช่วยไงเผื่อจะช่วยไงก็คือไม่เข้าใจอะค่ะว่าก็เนี่ยเคยให้ปกติ3ลิตรใช่ไหมมันจะมีขีดอะค่ะ0ถึง2 3เงี้ยนะคะเปิดเป็น10เลยจะได้แบบได้เยอะๆไงซึ่งแบบนี้บางทีมันไปรบกวนเยื่อบุจมูกของคนไข้อะค่ะทำให้คนไข้รำคาญแล้วเผลอๆบางทีมันแบบมันแห้งเนาะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นในแบบนี้นะที่เรียกว่าแคนูล่าใช่ไหมคะมันจะแห้งแล้วมันก็จะลมมันเหมือนมีอะไรลมเป่าผนังเยื่อบุจมูกเราตลอดเวลาค่ะบางทีคนไข้เขาก็จะกระชากออกเพราะว่ามันรำคาญเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นว่าต้องไปปรับเนาะหรือถ้าจะปรับเนี่ยค่ะก็คุณหมอต้องพิจารณาแล้วว่าคนไข้ออกซิเจนในเลือดต่ำนะคะแล้วจริงๆแล้วถ้าอยู่ทางระยะท้ายจริงๆบางทีเขาก็จะให้เป็นเลขอะไรนะแมดวิดแบงค์แต่จริงๆแมดวิดแบงค์จริงก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะยิ่งแมดวิดมากกว่าแต่ว่าก็ปวดท้องใจยากจริงๆตรงนี้มันจะมีแกลบอย่างหนึ่งเนาะเราจะเจอหลายเคสว่าก็ไม่ทำอะไรแล้วใช่หมอทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองเจออยู่ประจำเนาะก็ไม่ทำอะไรแล้วยังไงก็มีบางคนก็มีคนไข้อยู่ก็ไม่ทำอะไรแล้วนี่ญาติก็ไม่ทำอะไรแล้วนี่เราก็น้องบางทีมันรู้สึกพยาบาลเราก็รู้สึกเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะเราจะยังไงดีก็ให้กำลังใจญาติบอกว่านี่อาการคือถึงบอกว่าทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากในพาลิทีฟแคร์เราต้องอธิบายยังไงให้มันโพซิทีฟนะคะให้ความรู้สึกของญาติเนี่ยรู้สึกดีว่าอันนี้เราดูแลแล้วหรือการที่เพื่อนจะย้ายมาที่ตึกพอสปีดเองเนี่ยบางท่านก็บอกว่าขึ้นมาแล้วเหมือนไม่ได้รักษาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนความเข้าใจในเรื่องการดูแลพาลิทีฟเหมือนกับมอร์ฟีนเดี๋ยวนี้ถ้าคนไข้เหนื่อยนะคะในพาลิทีฟเองเราจะมีการให้มอร์ฟีนเพื่อลดอาการเหนื่อยเราคงทนไม่ได้ที่พ่อแม่เราหายใจแอร์ฮังเกอร์แบบนี้วิธีการมีช่วยนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลพาลิทีฟเป็นอีกแนวทางนึงนะคะซึ่งหลายๆท่านยังมองว่ามอร์ฟีนอ่ะเป็นเนกาทีฟแต่จริงๆแล้วมอร์ฟีนอ่ะเป็นพระเอกช่วยให้คนไข้เนี่ยสบายใช่นะคะเพราะบางคนเข้าใจผิดแล้วได้มอร์ฟีนแล้วกดการหายใจทำให้หยุดหายใจทันทีอะไรเงี้ยเราเจอจริงๆบางคนก็แอนตี้มาใช่ก็เดี๋ยวอีกท่านนึงค่ะอันนี้ก็จากดูแลแม่นะคะคือตอนกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะมันก็จะมีเครื่องผลิตออกซิเจนแต่แม่ก็บอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่ว่าพอดีก่อนที่แม่จะแบบว่าอาการที่จะแย่ลงไปนะคะเคยก็ไปอ่านหนังสือนั่นแหละนะคะอ่านแล้วก็มาทำกับแม่ค่ะก็คือในเรื่องของการหายใจค่ะ
ที่ว่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจตอนหายใจออกนี่ให้ขวดหายใจออกทางปากแต่นี่เขาจะทำได้ในช่วงที่เขาไม่ได้เหนื่อยมากไม่ใช่ช่วงใกล้ๆตายนะคะคือมันเหมือนกับว่าเอาจิตไปจดจ่อที่เรื่องของการหายใจด้วยค่ะก็หายใจเข้านับ1 2ในใจเวลาหายใจออกก็เผาปากแล้วก็เป่าออกไปแล้วก็นับ1 2 3 4ในใจนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ใช้กับแม่นะคะพัดลมตัวเล็กๆค่ะอันนี้ก็เกิดจากการอ่านหนังสืออีกนั่นแหละนะคะคือไปลองใช้เพราะว่าไหนๆแม่ก็เป็นแม่จะตายอยู่แล้วทดลองมาเลยทุกอย่างทดลองเลยทุกอย่างนะพัดลมตัวเล็กที่แบบพัดลมมือถือนะคะก็จะเอามาอัดบริเวณตรงระหว่างจมูกกับปากนะคะห่างประมาณสัก1ฟุตนะคะคือเหมือนเขาจะรู้สึกสบายขึ้นไม่ใช่พัดลมตัวใหญ่นะคะไอ้ตัวเล็กๆนะคะค่ะก็เหมือนเขาจะสบายนะคะคือถ้าเทียบให้เขาเลือกระหว่างไอออกซิเจนที่เป็นเครื่องผลิตอ่ะกับไอวิธีการที่เขาหายใจไปด้วยคือแม่เป็นคนพุทธนะคะก็ในขณะหายใจแม่ก็นึกถึงพุทโธไปด้วยนั่นแหละนะคะเหมือนกับว่าภาวนาด้วยแล้วก็แบบช่วยในเรื่องเวลาเขาหายใจเข้ามันก็จะมีออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็หายใจออกเหมือนกับเขาเบี่ยงเบนออกไปแล้วก็ใช้พัดลมนะคะอันนี้ใช้ได้ในช่วงที่ยังไม่ใช่ใกล้ๆตายนะคะถ้าใกล้ๆตายอะไรก็คงมองฟีนะคะก็ในเรื่องของพัดลมที่พี่เขาพูดมานะคะเมื่อกี้นี้คือไม่ใช่ธรรมดานะคะมีงานวิจัยด้วยค่ะพัดลมเล็กเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเขาทำวิจัยมาการใช้พัดลมจ่อหน้านะคะเหมือนมันมีลมมันพัดเหมือนแบบมันสัมผัสกับเซลล์ประสาทในร่างกายของคนเราค่ะมันทำให้คนเราหายใจสะดวกมากขึ้นอันนี้ในฐานะที่เราแบบดูแลคนไข้ที่บ้านหรือว่าที่สถานดูแลอะไรเงี้ยค่ะเราใช้ได้นะคะไม่เกิดผลเสียอะไรมากค่ะไม่ได้เกิดผลเสียอะไรก็ไปใช้ได้เพราะบางทีเราเหนื่อยไปวิ่งมาออกกำลังกายเงี้ยบางทีเรายังเอาพัดลมจ่อหน้าเราก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็มีที่เมื่อกี้แซ่บอกอันนี้ก็ช่วยได้ค่ะนะคะพวกเราลองก็ได้ค่ะเอานิ้วชี้ขึ้นมาค่ะเนาะแล้วก็หายใจเข้านะคะการมีแป๊บนึงนะคะแล้วก็หายใจออกเนี่ยให้ถอดปากแล้วพ่นลมออกทางปากแล้วให้ลมผ่านไปเห็นไหมคะลมหายใจมันออกมันจะยาวขึ้นแล้วเขาบอกว่าด้วยลมหายใจออกที่มันยาวอะค่ะมันจะทำให้หายใจเข้าเองนะคะหายใจออกยาวมันจะไปทำให้เดี๋ยวเขาจะหายใจเข้าเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมันก็จะได้ไม่ต้องพยายามหายใจเพราะยิ่งพยายามมันจะเหนื่อยนะคะแค่ให้เขาหายใจเป็นจังหวะแล้วผ่อนลมหายใจออกให้ยาวมันจะโดยธรรมชาติค่ะร่างกายพอหายใจออกสูดปุ๊บมันจะยกลมหายใจนะในกระบังลมจะยกขึ้นแล้วมันจะเอาอากาศเข้าไปนะคะอันนี้ไปโดยธรรมชาติมันจะช่วยค่ะส่วนอีกนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของด้านจิตใจเนาะตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเรารู้สึกว่าคนไข้ระยะท้ายอ่ะปวดกับเหนื่อยเนี่ยมาแน่ๆสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกอย่างที่พี่ซุ้ยบอกนะที่น้องบอกว่าเป็นประโยชน์ทำไมตอนนี้ถึงเป็นคาทอลิกแต่ก็พยายามที่จะแบบเขาต้องทำสมาธิคือตอนนี้ก็ยังฝึกฝนตัวเองนะคะว่าการมีสมาธิเราต้องรับรู้เพราะว่าเรารู้ว่าคนไข้ระยะท้ายเนี่ยเขาปวดอยู่อ่ะเขาเหนื่อยอยู่อ่ะบางทีไม่มีสติหรอกที่จะบอกแบบนี้แต่ถ้าเราฝึกยิ่งหนงเชื่อมั่นว่าถ้าคนที่ฝึกก็ได้เจอบางเคสที่เขามีความนิ่งในจิตใจเนาะเขาก็จะไปแบบสมูทมากบางเคสก็ฝ่าจะไปเนาะเราก็จะเจอความทุกข์ทรมานนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งหนงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกว่ากายนะณวันนี้เลยทำให้ตัวเองรู้สึกตระหนักว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับการมีสติการรู้ตัวการฝึกนะคะการฝึกหายใจอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญขอถามนิดนึงได้ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องมะเร็งกันก็เลยนึกได้ว่าเดี๋ยวนี้มีคนไข้โรคไตที่แบบว่าเขาไม่ฟอกไตล้างไตค่ะคือพอดีแก้วอยู่อีสานหลายคนเขาก็ไม่ฟอกไตไม่ล้างไตแต่เขาก็จะเจอภาวะเหนื่อยคือพอดีอันนี้ไม่มีประสบการณ์จริงๆว่าถ้าหากในคนไข้ไตระยะท้ายที่ไม่ทำการฟอกไตล้างไตแล้วเขาเหนื่อยนี่เราจัดการเหมือนกันไหมคะอันที่โรงพยาบาลเจอไหมคะคนไข้ไตไม่ล้างไตเหนื่อยแน่นอนเพราะของเสียมันข้างนะคะก็จะเหนื่อยมากอะค่ะใช่คือจัดการก็เหมือนไข้เอ็นออฟไลน์ธรรมดาที่เหนื่อย
นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนิ่งหนูเคยเจอเคสที่ตัดสินใจเนาะล้างไตมาเป็น10-20ปีตัดสินใจแม่ไม่ล้างไตแล้วขอไม่อยู่ตึกนี้เขาก็เด็ดเดี่ยวมากเลยนะช่วงแรกไปอยู่ที่นี่ยังล้างไตอยู่เนาะอยู่ระยะนึงก็ยังล้างไตอยู่นะคะพอมีการคุยเขาเป็นต้องบอกว่าสัมพันธภาพดีในครอบครัวมีการตกลงกันและลูกเนี่ยศึกษาเรื่องการดูแลภารกิจด้วยนะคะเดี๋ยวนี้คนสนใจมากเนาะอย่างคุณเอกเนี่ยเป็นต้นนะคะมีคนสนใจเรื่องพวกนี้เยอะนะคะแล้วก็มีการคุยกับคุณแม่แล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ล้างแล้วแล้วก็คุณแม่ก็ค่อยๆไปอาการเรื่องเหนื่อยก็มีไม่เท่าไหร่นะเคสนี้เพราะแต่ละคนเนี่ยมันมากน้อยไม่เท่ากันแต่วิธีการดูแลก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะเรื่องใจนี่ผมว่าสำคัญนะสำคัญสุดๆก่อนที่จิตเราจะดับไปเนาะจะทำยังไงหน้าที่ของแคร์กิเวอร์ทำอย่างไรให้คนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยจากไปด้วยดีไม่ว่าเล็กน้อยอย่างเคสที่ผ่านมาเมื่อเช้าน้องบอกว่าพี่ BP ดรอปแล้วญาติก็ยังไม่มาเนาะเราก็เข้าไปดูสิ่งที่ทำได้ก็พูดใกล้ๆหูเขาให้เขานึกถึงสิ่งดีๆเนาะคิดถึงพระอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำให้เขาได้แค่นั้นแล้วก็ให้เขาไปค่ะโอเคค่ะเราไปกันไกลเลยค่ะได้สองประการนี้แล้วค่ะอาการที่3นะคะเป็นอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาการนี้ในคนไข้ระยะสุดท้ายนะคะก็อาจจะเกิดจากการมีน้ำลายมากเวียนศีรษะนะคะแล้วก็มีหน้ามืดหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายของคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีทำให้อาการขึ้นไส้ได้นะคะบางคนอาจจะได้กลิ่นของอาหารเนี่ยก็มีอาการขึ้นไส้ได้ทีนี้วิธีการดูแลก็เราก็หลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้เกิดอาการขึ้นไส้ค่ะก็อย่างเช่นกลิ่นอาหารที่คนไข้ได้กลิ่นแล้วมีอาการขึ้นไส้แล้วก็อยู่ห่างๆหรือว่าไม่เอามาเข้าใกล้คนไข้ทำความสะอาดช่องปากนะคะหรือว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็จะมียาแก้อาเจียนให้นะคะหรือว่าฉีดยาอะไรนะคะฉีดยาก็สิ่งสำคัญก็ดูสาเหตุนะคะอะไรที่ทำให้ขึ้นไส้นะคะหรือว่าเจอหน้าพยาบาลแล้วขึ้นไส้อันนี้ก็ อันนี้มาหาสาเหตุก่อนใช่ไหมคะว่าอันนี้หนูไม่เคยเจอนะคะแคร์กิเวอร์สำคัญมากในการสังเกตไม่ว่าทุกอาการนะคะสังเกตได้เลยว่าอะไรทำให้ขึ้นไส้บางคนเนี่ยด้วยโรคเนาะเคยเจอเคสที่เป็นมะเร็งกระเพาะเนาะก็จะขึ้นไส้อาเจียนตลอดนะคะถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องยาแหละนะคะเพราะเป็นด้านร่างกายตรงๆแล้วนะคะแต่บางทีอาจจะแบบเห็นหน้าคนดีเราไม่โอเคอะไรเงี้ยก็จะมีด้านจิตใจด้วยเหมือนกันนะต้องประเมินให้ได้ว่าจากอะไรมีใครเคยเจอเคสที่แบบอาเจียนขึ้นไส้มากๆมีไหมคะก็จะให้ยาเคมีเนาะส่วนใหญ่ให้ยาเคมีจะเป็นไส้เป็นไส้อาเจียนค่ะหากว่าเราใช้เป็นพวกสมุนไพรนี่มันจะช่วยได้ไหมคะในคนไข้กลุ่มที่เป็นคือพอดีนี้ก็ไม่มีประสบการณ์ในคนไข้ระยะท้ายที่อาเจียนแล้วเราใช้สมุนไพรเช่นน้ำขิงคือถ้าในคนปกติเนี่ยเราบางทีการช่วยกินน้ำขิงหรือว่าอาหารที่มันรสเปรี้ยวๆหวานๆมันก็จะลดอาการขึ้นไส้ได้อันนี้หมายถึงว่าในคนปกติทั่วไปแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าพาลิทีฟแคร์ไม่ได้ดูแลแค่หมอจิตใจเนาะทางเลือกอื่นๆใช้ได้หมดเลยนะคะเราถูกสอนว่าทางเลือกต่างๆไม่ว่าจะสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ทดลองทำได้นะคะหรือการนวดผ่อนคลายนะคะอาร์ตเทอราปีแล้วก็เมซิกเทอราปีทุกอย่างคือพาลิทีฟเราเนี่ยบูรณาการต้องบอกว่าเป็นศาสตร์ที่บูรณาการทั้งหมดนะสามารถใช้ได้ไม่มีข้อห้ามมันมีอะไรช่วยคนไข้ได้แล้วก็สรรหามาก็อันนี้มีใครจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรไหมคะค่ะก็อาการที่4นะคะอาการซึมเศร้าอาการนี้ก็แคร์กิเวอร์สำคัญนะคะคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็ผู้ป่วยอาจจะไม่อยากพูดจากับใครนะคะแล้วก็สังเกตคนไข้นะคะหรือว่าเขาพูดถึงชีวิตตัวเองว่าคงไม่มีหวังที่จะหายอันนี้เราเคยเจอเคสหนึ่งนะคะก็เหมือนเขาก็พยายามพูดว่าอยากตายเอายามาฉีดให้ตายหน่อยอะไรประมาณนี้ก็จะมีค่ะอันนี้เราก็ต้องประเมินนะคะในแคร์กิเวอร์ใช่ค่ะก็วิธีการดูแลก็คือรับฟังคนไข้เหมือนให้เขาเปิดโอกาสให้เขาระบายความรู้สึกออกมาว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้หรือว่าเขายังอยากทำอะไรอีกหรือเปล่า
อยากคุยกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอยากเจอใครหรือเปล่านะคะก็อันนี้เราก็ต้องถามเขาเปิดเหมือนให้เขาเปิดถามคำถามไปเปิดให้เขาพูดออกมาเลยแล้วก็รับฟังแล้วค่อยดูว่าเขาต้องการความช่วยเหลือที่จุดไหนจุดไหนนะคะซึมเศร้าแค่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะบางทีเนี่ยเราเป็นลูกที่ต้องดูแลคือนี่เราเองก็มีประสบการณ์ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เสียชีวิตอยู่เคียงข้างท่านทั้งคู่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอ่อนแอเนาะเรายังแบบความรู้สึกอะไรไม่ได้นะมันสะท้อนไปถึงคนข้างๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่คุยกันว่าตายดีมีมุมที่โพสิทีฟเยอะแยะนะคะถ้าเรามองมุมโพสิทีฟได้นี่หนองเชื่อว่าเราจะรู้สึกดีขึ้นคุณเอกว่ายังไงคะอยากแชร์ไหมคะเพราะคุณเอกน่าจะอยู่ภาวะตรงนี้ว่าต้องดูแลคุณพ่อที่เนาะที่เราอาจจะมีบางช่วงช่วงปีแรกๆที่รู้ว่าเป็นระยะท้ายๆถึงว่าเจอว่าเป็นมะเร็งระยะ4นะครับมันก็มีช่วงที่เราไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงนะครับก็มีช่วงที่สับสนวุ่นวายใจเศร้าบอกไม่ถูกร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มศึกษาดูว่ามันมีวิธีการอะไรในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของความรู้สึกตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ต้องดูแลเราต้องดูแลนอกจากคนป่วยแล้วเนี่ยสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเนี่ยครับมันก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่จนมาเจอพาลิอาทีฟแคร์ครับว่าเออมันมีวิธีการแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยครับก็หาวิธีการต่างๆนานาเนี่ยครับเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งครับแล้วมันมีผลอะไรกับคนไข้ไหมครับพอเราแย่คนไข้เป็นไงแล้วตอนเราดีขึ้นคือตอนที่เราแย่เนี่ยรู้เลยว่าวันที่พาพ่อมาหาหมออย่างเงี้ยแทนที่เราจะมีสติมากเพียงพอที่จะช่วยซักถามอาการคุณพ่อกับคุณหมออย่างเงี้ยครับหรือมีคำถามที่ควรจะถามแต่ก็แบบนึกไม่ออกนึกไม่ถึงว่าควรจะถามเพื่อที่จะหาเดเรคชั่นในการรักษาต่อไปอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อวันที่เราแข็งแรงขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเออเรารู้เลยว่าไอ้วันนั้นที่เรามาพาพ่อมาหาหมอทำไมเราไม่ถามคำถามแบบนี้ล่ะเพื่อที่จะทำให้การรักษามันมีประสิทธิภาพหรือมีทิศทางที่แบบชัดเจนหรือแบบว่าทำให้ญาติๆแบบโอเคกันทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วอาการต่อไปนะคะอาการที่5เป็นอาการวิตกกังวลอันนี้จะแตกต่างกันนะคะซึมเศร้ากับวิตกกังวลส่วนอาการนี้เราก็จะสังเกตอาการก็คือคนไข้อาจจะมีลุกลี้ลุกรนเครียดมีหงุดหงิดหรือว่าบางคนมีหน้างิ้วคิ้วขมวดอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีการดูแลก็จะคล้ายๆกันก็คือรับฟังคนไข้แล้วก็ค่อยหาความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเขานะคะก็บางคนก็อาจจะถ้าเป็นมากๆก็อาจจะให้ยาในกลุ่มนี้ค่ะโอเคมีใครเสริมมาได้มั้ยคะเมื่อวานน้องวันก็มีอาการวิตกกังวลนะคะก็มีอาการที่มีกังวลอยู่แต่ยังไม่ได้ให้ยาเนาะยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแม่พ่อหัวรอดังเลยนะคะค่ะอาการที่6ค่ะอาการง่วงซึมนะคะก็อาการนี้อาการที่6นี้เหมือนกำลังจะมีนะคะในห้องนี้นะคะก็อาการนี้ก็จะเป็นอาการเมื่อยล้านะคะของแขนขาไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วก็เหมือนอยากหลับตลอดเวลาค่ะก็สาเหตุก็จะอาจจะเป็นเพราะการได้รับยาก็มีค่ะอาการนี้อย่างยาแก้ปวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำให้ง่วงก็จะเป็นได้ค่ะต้องแยกกันเนาะว่าง่วงซึมจากยาหรือว่าระยะสุดท้ายของคนไข้แล้วเนี่ยเขาจะซึมลงเนาะเราจะสังเกตถ้าอยู่กับคนไข้เรื่อยๆอย่างค่ะว่าเอ๊ะวันนี้คนไข้ไม่ค่อยโต้ตอบเราเลยไม่ว่าจะเป็นสายตาหรือคำพูดนะคะเขาก็จะเริ่มเงียบไม่หือไม่อือกับเรานะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะเคสเมื่อเช้านี้รู้สึกตัวจนวาสุดท้ายจริงๆลูกก็ยังรู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นที่เขาวิจัยส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะถามนิดนึงค่ะมันนั้นถ้ารู้ว่าง่วงซึมเพราะว่าเราให้ยาบางอย่างมอร์ฟีนหรือแก้ปวดเนี่ยค่ะเขาจะง่วงซึมเนาะเราจะต้องลดหรือไม่เป็นไรยังไงคะคุณหมอก็จะมาประเมินนะคะว่าเอ๊ะซึมลงไปมากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ยาอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนี่ยส่วนใหญ่ที่ให้โดสยาเยอะๆเนี่ยมันจะมีปวดกันมีอะไรแค่สองอาการนะคะปวดมากให้ยาไปแล้วระยะนึงคนไข้ยังร้องอยู่คุณหมอก็จะมาเพิ่มถึงบอกว่าคนดูแลเนี่ยสำคัญมากๆต้องสังเกตให้ได้ว่าเขายังโอเคยาระดับนี้ดีแล้วคือคุณหมอถ้ายาผิดถูกเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะถ้าเราประเมินผิดนะคะเพราะฉะนั้นคนดูแลเนี่ยสำคัญมากๆต้องสังเกตก็ในโรงพยาบาลนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอาการง่วงซึมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบประเมินหนึ่งก็ชื่อว่า sedative scale นะคะก็จะเวลาที่ค่าคนไข้ให้ยาไปพวกมอร์ฟีนหรือว่ายาที่ทำให้คนไข้ง่วงค่ะก็จะมีการประเมินคะแนน1 2 3 4 5คืออันนี้เราก็พยาบาลเขาอันนี้ก็จะลึกลงไปอีกอะค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะให้หมอเราเป็นคนประเมินให้หมอดูแล้วก็จะปรับยาตามที่เราประเมินได้นะคะอันนี้ก็ไหนๆแม่ก็จะตายแล้วเนาะแม่เป็นครูแล้วกันนะแม่เนาะเพราะฉะนั้นจะพูดถึงแม่ปล่อยหน่อยนะคะคือตอนแก้วไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดในช่วงที่ดูแลในช่วงที่ให้มอร์ฟีนช่วงแรกแม่จะแบบง่วงซึมมากซึ่งก็คืออาการนี้แหละทีนี้คนตกใจนะไม่ใช่แก้วหรอกเพราะว่าแก้วก็พอรู้อยู่แต่คนที่ดูแลคือคนในบ้านนะคะเนาะเขาจะตกใจมากว่าเอ๊ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรจะไปไวขนาดนั้นเลยเหรออะไรคือถ้าหากเราเป็นผู้ดูแลบางทีอาจจะต้องบอกญาตินิดนึงว่าการได้ยาในช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมากหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โดยส่วนตัวนะครอบครัวไม่ได้ถูกบอกแต่ว่าด้วยความที่ก็พอจะเราอ่านมาแล้วก็จะรู้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะกังวลพ่อก็จะกังวลนะคะเป็นความกังวลของญาติมันก็เป็นความทุกข์อย่างนึงถึงแม้รู้ว่าจะต้องตายแต่ก็คงยังไม่อยากให้ตายณตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะคือก็ต้องบอกให้ญาติได้เข้าใจด้วยนะคะในเรื่องของการให้ยาอันนี้ประสบกับครอบครัวเองเพราะว่าน้องก็โทรมานะคะว่าทำไมแม่นอนเหมือนปลุกไม่ตื่นเลยอะไรอย่างนี้นะคะจะแม่จะไปแล้วเหรออะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะก็เป็นบทบาทพยาบาลเต็มๆเนาะที่เราก็จะต้องให้คำแนะนำนะคะว่ายานี้ได้อะไรยังไงเนาะบางทีเราอาจจะมองว่ามันปกติเนาะเราก็เห็นความสำคัญนี้กันเพราะว่าคนไข้อ่ะญาติคนไข้จะมีคำถามเยอะมากนั้นการคุยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากในตึกเราใช่ค่ะมีใครแลกเปลี่ยนอะไรไหมคะไม่มีค่ะก็อาการที่7นะคะเป็นอาการเบื่ออาหารอันนี้ในกรณีของคนไข้นะคะส่วนใหญ่ก็ที่ระยะสุดท้ายของเราก็จะมี2แบบก็คือคนไข้ที่ใส่ NG คนไข้ที่ทานอาหารเองทางปากแล้วก็คนไข้ที่ใส่ NG ทีนี้ในกรณีนี้บางคนก็ไม่ได้ใส่ NG เนาะก็จะมีอาการเบื่ออาหาร NG ผิวก็ดีค่ะก็เป็นสายให้อาหารก็คือใส่เข้าไปในจมูกนะคะไปถึงกระเพาะอาหารเลยค่ะก็คือในกรณีเคสนี้ส่วนใหญ่คนไข้ระยะสุดท้ายที่เราเจอมาก็จะมีการใส่ NG มาแล้วแต่ว่าการใส่ NG ในช่วงแรกมันก็จะมีอาการเจ็บนิดนึงแต่ว่าคือเราก็จะประเมินก่อนว่าถ้าคนไข้ได้รับสารอาหารคือระบบทางเดินอาหารเขายังทำงานอยู่หรือเปล่ายังมีการย่อยอาหารดูดซึมอยู่หรือเปล่าถ้ามีการทำงานที่ดีอยู่การใส่ NG ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องการเบื่ออาหารตรงนี้นะคะส่วนคนไข้ที่ทานอาหารเองนะคะก็ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คนไข้เขาจะทานอาหารมื้อเช้าจะได้เยอะส่วนมื้อต่อไปจะน้อยลงน้อยลงก็จะไม่ค่อยทานทีนี้การดูแลก็เราอาจจะให้คนไข้อ่ะทานอาหารที่เขาชอบหรือว่าทานอาหารอ่อนหรือว่าทานครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้งนะคะเพื่อที่ให้คนไข้เขาจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเขานะคะหรือว่าญาติหรือผู้ดูแลควรทำความเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของใครสักคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือบางคนก็จะเป็นอาการของโรคจะเรียกว่าเป็นอาการของโรคที่เป็นมากขึ้นนะคะก็เลยทำให้คนไข้เบื่ออาหารก็มีแบบนี้ด้วยโรคนะคะบางคนโรคเนี่ยอย่างมะเร็งกระเพาะแน่นอนทานไม่ค่อยได้อยู่แล้วหรือว่าระยะท้ายของคนไข้ทุกคนก็จะเป็นการปิดสวิตช์เรื่องการย่อยเหมือนกันนะคะถ้าคนที่ทานได้เนาะเขาจะทานน้อยลงนะคะก็จะเจอยากแบบต้องบอกอะไรอยากให้ทานนะคะทานนิดนึงจริงๆที่ทานเยอะเขายิ่งแบบปูป่องแล้วแน่นเลยไม่ออกนะคะ
ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระยะท้ายจริงๆอ่ะไม่ต้องฟอร์สคนไข้เลยแค่ไหนแค่นั้นนะคะแม้กระทั่งใส่สายอาหารไปแล้วเนี่ยร่างกายตอบมาได้เลยว่าเวลาเราใส่อาหารมีใครเคยใส่อาหารให้คนไข้ฟีดอาหารให้คนไข้ยังไงคะในนี้มีมั้ยคะเป็นยังไงบ้างคะเวลาคนไข้เรารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วจะมีอาการเวลาเราจะฟีดมื้อต่อไปอาหารจะค้างเยอะแล้วนะแต่ว่าระบบย่อยมันไม่ดีแล้วระบบย่อยระบบย่อยเขาไม่ค่อยดีแล้วเขาไม่ทำงานแล้วใช่เขาไม่อยากทานแล้วบางทีก็จะเจอเป็นสีน้ำตาลแดงเนาะตรงนี้คาเฟ่กาเนาะแล้วก็จะหยุดทิ้งก็จะเริ่มเราจะเริ่มประเมินได้เลยว่าเคสนี้เนี่ย 2-3 วันนะคะก็น่าจะไม่ไหวแล้วร่างกายแล้วเวลาถ้าระยะท้ายเนี่ยมันก็ค่อยปิดทุกระบบเลยนะเริ่มซึมไม่คุยกับใครเริ่มระบบย่อยไม่ดีนะคะแล้วก็หายใจเริ่มเหนื่อยเอาละเนี่ยถ้าประมาณเนี้ยมาก็ประเมินได้ประมาณ 2-3 วันก็บางคนไม่เข้าใจนะคะบางคนแบบญาติคนไข้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยู่กับคนไข้ตลอดก็พยายามแบบฟอร์สให้กินกระตุ้นให้กินอยากบางทีใส่ NG อยู่ก็บังคับแบบทำไมไม่ฟิตอาหารทำไมไม่ให้คนไข้อย่างเงี้ยแบบนี้เราก็มีเราก็เจอดังนั้นคนที่เป็นแคร์กิฟเวอร์หรือว่าคนที่ดูแลคนไข้นะคะก็อธิบายใช่ค่ะสื่อสารให้เขารับทราบว่าโดยปกติของความปกติของคนไข้ระยะท้ายนี่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็ควรที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีเราให้อาหารไปร่างกายเขาไม่รับมันก็จะเป็นภาระให้ร่างกายของเขาเหมือนที่พี่หน่องบอกไปก็คนไข้อาจจะแน่นท้องไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะในส่วนของตรงนี้ตอนนี้มีใครเบื่ออาหารไหมคะอาการที่8หอบเหนื่อยอันนี้เราพูดไปเยอะแล้วนะคะค่ะพูดไปแล้วค่ะอันนี้ก็ข้ามเลยนะคะค่ะอาการที่9อาการสุดท้ายคืออาการของความสุขสบายดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะก็สำหรับข้อนี้เป็นการประเมินว่าผู้ป่วยสบายดีมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้จะเป็นตัววัดคุณภาพชีวิตของคนไข้เลยนะคะข้อนี้ค่ะดังนั้นแคร์กิฟเวอร์เวลาที่เราจะคุยก็สอบถามคนไข้ไปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างไม่สุขสบายอะไรตรงไหนก็ให้เขาบอกมาในกรณีที่คนไข้เขาสื่อสารได้นะคะสื่อสารไม่ได้ทำไงอันนี้เราก็ประเมินสีหน้าหนึ่งมีหน้างิ้วคิ้วขมวดเริ่มแล้วอันนี้ไม่ดีแน่นอนแสดงว่าเขาไม่สุขสบายเขายังมีอาการรบกวนในร่างกายเขามีอยู่นะคะอันนี้เราต้องหาซอสให้เจอนะคะยกตัวอย่างคำถามให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าถามว่าอะไรมาที่เช็คความสุขสบายก็ถ้าคนไข้สื่อสารได้นะก็ถามเขาไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณแม่ปวดตรงไหนหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรไม่สบายใจไหมเราต้องดูทั้งร่างกายและจิตใจค่ะอันนี้เราต้องเวลาเราดูคนไข้อะค่ะก็อยากให้ทุกคนมองทั้งสองแบบก็คือทั้งร่างกายและจิตใจค่ะอันนี้เราก็จะได้ครอบคลุมมากขึ้นบางทีคนเราส่วนใหญ่ก็จะมองแต่ร่างกายแต่ลืมไปว่าจิตใจละเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะหรือว่าตอบว่าสบายดีแต่ไม่มองหน้าพยาบาลเลยก็บอกว่าคนแคร์กิฟเวอร์เนี่ยต้องป่วยกับความนะคะบางคำถามบางคำพูดอะไรแบบนี้ค่ะเขาแบบอาจจะสื่อสารไม่ตรงกับใจเขาอะเราต้องไหวความรู้สึกเขาต้องจับให้ได้ว่าเขาสื่ออะไรกับเราเนาะอย่างเรามีคนไข้อยู่เคสหนึ่งอันนี้ก็สื่ออีกแบบนึงนะคะมีคุณปู่นะจะเหนื่อยมากเลยเราทำทุกวิถีทางซักชั่นแล้วออกซิเจนพ่นยาปรากฏว่าข้อสังเกตจากการดูแลมานานท่านจะปวดท้ายเราจะรู้เลยว่าอ๋อท่านเก่งค่ะเพราะท่านบอกเราไม่ได้ท่านก็จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็เอ๊ะตรงไหนยังไงอันนี้ก็เป็นต้องบอกน้องพึ่งดูแลน้องพึ่งดูแลคุณปู่อ่ะน้องพึ่งจะบอกเด็กๆจะบอกได้เลยค่ะว่าคุณปู่อ่ะปวดท้องจะถ่ายแล้วก็หายเหนื่อยเลยนะเนี่ยค่ะคนดูแลสำคัญมากใช่ไหมแคร์กิฟเวอร์สำคัญใช่ไหมคะมีอะไรจะแบ่งปันไหมมีอะไรแบ่งปันไหมคะมีเคสไหนไหมอยากแบ่งปันมีใครจะแบ่งปันอะไรไหมคะเวลาพอจะเหลือ10นาทีอย่างเคสมีเคสนึงที่อยู่กับเราเนาะก็จะอารมณ์ไม่ดีเนาะแต่เวลาอารมณ์คือต้องบอกว่าเวลาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่พูดหน้าบึ้งไม่คุยกับใคร
นะคะอันนี้ทีมอภิบาลก็จะเจอบ่อยนะคะเพราะก็มีเยี่ยมเคสกับเราก็จะประเมินได้ที่ติ๊กอยากแบ่งปันอะไรไหมคะเวลามีเยี่ยมเคสอย่างเงี้ยค่ะทีมอภิบาลเราเก่งนะคะต้องบอกว่าเราเยี่ยมคนไข้ทุกคน 100% ในโรงพยาบาลเซนหลุยที่เข้ามาไม่เชื่อลองมานอนโรงพยาบาลเราเลยแต่เคยเจอมีถามหาทีมอภิบาลด้วยนะคะคนไข้ที่โรงพยาบาลเราเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่ทีมนี้จะมาแบ่งปันกำลังคนไข้เองก็โดยส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีพีเริ่มดับแล้วก็มีอาการแบบว่าไอฮังเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของบอร์ดก็จะมาฝ่ายตาพิบาลนะคะคนที่ถือโทรศัพท์วันนั้นออนคอลก็จะเป็นหลักๆนะคะวิ่งลงไปก่อนนะคะก็โดยส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะถูกเยี่ยมทุกวันอยู่แล้วก็ง่ายสำหรับการอภิบาลก็ในถ้าเป็นคาทอลิกก็จะนึกถึงคุณพ่อก่อนแหละว่าผู้ป่วยคนนี้รับสินเจิมครั้งสุดท้ายนานหรือยังหรือว่าก็จะตามเชิญคุณพ่อมาโปรสินเจิมให้คนไข้แล้วก็ทีมก็จะร่วมกันสวดภาวนาให้คนไข้นะคะญาติก็จะอยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็ถ้าสำหรับตัวคนไข้เองเราก็พยายามอยู่ใกล้ๆเขาจับไม้จับมือว่าตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะยังมีเพื่อนอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่โดดเดียวคนเดียวก็พวกเราก็อยู่กับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวคนไข้เองก็อาจจะสุขสบายแต่ญาติจะกังวลใจมากกว่าบางครั้งตัวญาติเองจะรับไม่ได้นะคะก็ประสบการณ์เคยมีอยู่เคสนึงพี่ลิงหน่องก็เป็นเคาน์เซลลิ่งเองเคส CA นะมีบุตรชายบุตรสาวบุตรชายคนโตรับได้แต่บุตรชายเนี่ยรับไม่ได้เวลาที่เข้าไปคุยด้วยหรือว่าไปเยี่ยมเนี่ยเขาจะอยู่เงียบๆไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ก็จะมีพี่สาวกับพี่ชายที่ว่าขอบคุณทุกครั้งเวลาที่ทีมไปเยี่ยมนะคะก็มีวันหนึ่งก็ถูกตามมีน้องที่ฝ่ายนะคะเขาก็ถือออนคอร์น้องก็มาใหม่เคสนี้ถ้าเสียชีวิตเนี่ยสงสัยจะอภิบาลยากแน่ๆเลยพอดีวันนั้นก็อยู่เสียอายุนะคะเขาก็โทรศัพท์เข้ามาพี่ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยเคสเนี่ยเสียชีวิตแล้วต้องยากแน่ๆเลยอย่างนี้นะคะคือตื่นเต้นไปก่อนแต่พอได้มาจริงๆก็โชคดีที่ว่าพี่สาวกับพี่ชายเขาคือยอมรับแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือว่าทางของจีนเขาก็ยังเตรียมน้ำหรือว่าใส่ใบทับทิมนะคะเวลาที่พยาบาลเช็ดตัวเสร็จแล้วเขาก็จะขออนุญาตเอาผ้าชุบน้ำใบทับทิมเพื่อที่จะมาเช็ดนะคะแต่สำหรับลูกชายอันนี้ก็คือเขาก็ยังความรับไม่ได้เขาก็จะพอดีเป็นห้องที่ริมหน้าต่างเขาก็แม่ดูสิดูบ้านเราอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงนี้เขาก็พยายามที่จะพูดกับคุณแม่ทั้งที่เวลานั้นก็คือคุณหมอมาประเมินแล้วว่าคนไข้น่ะเสียชีวิตแล้วนะคะแต่ลูกชายนี่ก็ยังความที่ยังรับไม่ได้นะคะก็จะพูดกับคุณแม่ตลอดเดียวกับอยากจะให้แม่ตื่นขึ้นมาหนูเห็นไหมแม่มองไปตรงหน้าต่างที่บ้านเราอยู่ตรงโน้นตรงโน้นอะไรอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็ต้องสงบลงวินาทีนึงก็ต้องสงบลงจนได้ก็ทีมก็จะบอกว่าพร้อมหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวพยาบาลจะมาทำความสะอาดร่างกายให้นะเดี๋ยวทีมจะขอสวดภาวนาก็ในโรงพยาบาลคาทอลิกก็พี่ๆก็จะสวดเป็นคาทอลิกให้ขออนุญาตแล้วญาติก็พร้อมนะคะก็ขอบคุณหลังจากที่สวดภาวนาเสร็จก็พยาบาลก็จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วก็เขาอยากทำอะไรก็ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้นะคะแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จพาไปสู่สุขยังไม่จบนะคะขอยืนนอนขอนั่งเฝ้าคุณแม่ทั้งคืนอีกที่ห้องสูบสุขเคสนี้นะคะพอดีวันนั้นอยู่เวรกลางคืนพอดีก็โดยส่วนใหญ่แล้วโรงพยาบาลก็ไม่อนุญาตในส่วนนี้ก็ให้ซูเปอร์วิเซอร์ลงมาดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมจริงก็อันตรายจริงเขาควรจะกลับไปพักผ่อนดีกว่าเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะได้มารับคุณแม่ไปทำพิธีก็จะได้มีแรงมีอะไรแต่เขาบอกว่าตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอื่นนะคะเขาอ่ะนั่งเฝ้าทั้งคืนที่ห้องสูสุขเหมือนกันมาครั้งนี้เป็นคุณแม่ก็อยากจะขออนุญาตเนี่ยนั้นก็เลยประสานงานกับมาเซอร์ก็อนุญาตให้เขานั่งได้แต่มีข้อแม้ว่าให้รปภ.ลงมาเดินดูเป็นระยะแต่ตัวเองอยู่เวรก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่หลับนะคะก็2 ชั่วโมงก็จากแจนนี่2ลงไปสู่สุข
ก็ลงไปดูก็เห็นเขาก็นั่งสับประงกสับประงกอยู่นะแต่เวลาไปคุยก็เขาก็บอกเนี่ยเขากำลังติดต่อเพื่อนคุยกับเพื่อนว่าจะสวดยังไงยังไงติดต่อร้านหีบศพบ้างซึ่งจริงตอนลงไปคือสับประงกแบบแทบจะตกเก้าอี้นะคะแต่ก็คือตัวเองก็ในใจก็ไม่ค่อยสบายใจแบบว่าคนเราเป็นไปได้ยังไงว่าจะนั่งทั้งคืนแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ควรจะนั่งนะคะห้องสูงสูงนะคะก็เป็นห่วงเขาก็อยากจะเอาน้ำลงมาให้เขานะคะก็ตื่นเช้ามาเขาก็สลับให้พี่ชายมาดูแลตัวเขาก็กลับไปประสานงานติดต่อกับวัดนะคะพี่ชายเขาก็ขอบคุณนะคะค่ะเคสนี้ก็ตั้งแต่ตอนคุณแม่มีชีวิตจนเสียชีวิตนะคะก็ได้ดูแลเขาตรงนี้ค่ะค่ะครับการแบ่งปันกับทีมพิบาลแล้วหลายท่านอาจจะยังงงว่าทีมพิบาลเราทำอะไรใช่ไหมคะทีมพิบาลของโรงพยาบาลเรานะคะมีหน้าที่เยี่ยมคนไข้นะคะทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลของเราซัพพอร์ตด้านจิตใจถ้าคนไหนที่ถูกไปเยี่ยมทุกวันนะคะต้องตระหนักกันนะคะเรามีอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะแม่ระยะท้ายใช่ไหมคะมันจะไปเยี่ยมตึกหนูทุกวันนะคะคนไข้ว่าเป็นยังไงนะคะเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตจิตใจญาตินะคะแล้วก็งานพาราทีฟเราเองเนี่ยไม่ใช่แค่ดูแลจนคนไข้เสียชีวิตเท่านั้นเนาะเรามีการยกโทรศัพท์กลับบ้านไปด้วยนะคะว่าตอนนี้ญาติเป็นยังไงบ้างนะคะพาราทีฟแคร์เราจะดูแลหลังที่คนไข้เสียชีวิตด้วยค่ะ